ไฟการทำฝายกักเก็บน้ำการเลี้ยงสัตว์และการทำไร่นาสวนผสมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเริ่มดำเนินการในอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอสองแควและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมาเป็นเวลา5ปีแล้วนางสุรินทราคำแสนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำปาร์กอำเภอท่าวังผาบอกว่าพื้นที่ในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นหุบเขาชาวบ้านถางป่าจนกลายเป็นเขาหัวโล้นแห้งแล้งขาดแคลนน้ำผลผลิตไม่ได้ตามต้องการพอมีโครงการปิดทองหลังพระเข้ามาปรับความเข้าใจนำความรู้และวิธีการแก้ปัญหาพลิกฟื้นผืนป่าที่แห้งแล้งให้ชุ่มชื้นมีชีวิตชีวามีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ครอบครัวที่เคยยากจนมีหนี้สินกลับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใน1ปีทางการเกษตรก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นน้ำในทำน้ำนี่ดีขึ้นค่ะน้ำในการทำการเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกนานะคะคุณภาพชีวิตก็คงจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าส่วนมากบ้านน้ำปากจะเป็นหุบเขานะคะเป็นภูเขาหัวโล้นถางป่าทำลายป่าพอได้โครงการนี้มาเขาก็จะมาช่วยในเรื่องน้ำโครงการน้ำพลังภูเขาค่ะน้ำประปาภูเขามาช่วยในทางการทำการเกษตรนะคะเนาะมีสวนผสมผสานอย่างเช่นปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้หน่อไม้มีสระเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอยู่ในสวนนั้นเลยจาก3อำเภอต้นแบบโครงการขยายไปอีกหลายอำเภอของจังหวัดน่านเพราะชาวบ้านรับรู้ว่าโครงการปิดทองหลังพระคือแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการตั้งแต่กระบวนการผลิตการตลาดตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศที่นำไปสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ไว้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต